ครับ
Thank you.
อันนี้แมมมิลาเรียนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นขนแกะหรือขนแมวเลยนะครับผมไม่ถนัดหรือจำชื่อสายพันธุ์มันไม่ได้นะครับซื้อมามันจะมีลูกๆออกรอบๆเลยครับก็เลยซื้อกระถาง2.5นิ้วมาเพื่อที่จะเด็ดลูกๆมันเนี่ยนะครับคือลูกๆมันขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่เป็นต้นใหม่นะครับสีแดงนี่คือปูนแดงนะครับทากันเชื้อโรคเข้าสู่ต้นแม่มันแต่ต้นแม่นี่เปลี่ยนดินไปประมาณ50%นะครับเปลี่ยนไม่หมดก็ยังคงดินเดิมไว้แล้วก็ไม่ได้แตกรากนะครับก็เปลี่ยนดินใหม่เพื่อที่จะให้มีสารอาหารเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าดินเก่าผมแน่ใจว่าทางร้านเนี่ยใช้ดินเก่ามานานแค่ไหนแล้วเกิน2 ปีหรือยังก็เปลี่ยนแค่50%ไปนะครับส่วนลูกมันที่ออกรอบๆก็100%เลยต้นใหม่นะครับต่อไปนี่นะครับลูกๆออกมาโผล่มา4 ต้นนะครับเดี๋ยวจะทำการเด็ดแล้วก็ขยายพันธุ์มันออกมาเป็นต้นใหม่ได้4 ต้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์ชื่ออะไรนะครับกำลังจะออกดอกนะครับกำลังจะออกดอกเตรียมตัวได้เลยสีชมพูสวยๆนะครับนี่ใช้กากมะพร้าวรองพื้นนะครับรองก้นมันผมไม่มีดินขอบไฟนะครับก็ใช้กากมะพร้าวเอาแล้วก็ดินปลูกแคคตัสโดยเฉพาะนะครับเป็นดินสูตรสำเร็จที่ซื้อมาจากทางร้านหนึ่งนะครับที่เขาผสมสำเร็จเลยออสโมโค้ดนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับเป็นปุ๋ยละลายช้าเม็ดสีเหลือง
สูตร13 13 13นะครับก็ใส่ลองให้ลูกๆมันต้นใหม่ไปจะดึงลูกๆมันออกมานะครับก็ต้องมีผ้านิดเด็กไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันตันดีเลยมันโผล่เป็นต้นใหม่นะครับไม่ใช่ออกมาจากต้นแม่มันนะครับโผล่มาจากด้านล่างนะครับเป็นต้นใหม่มีรากด้วยสบายเลยอ
างต้นบางต้นมันโขกเข่งเนี่ยนะครับวิธีแก้ก็คือใช้หินโรยหน้าดินเพื่อพยุงต้นนะครับก็คือหินโรยหน้าดินนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับนี่นะครับก็จะไม่โค้งเค้งแล้วหลักๆเลยก็คือเอาไว้พยุงต้นนี่แหละครับผมแล้วก็เพิ่มความสวยงามของหน้าดินนะครับก็กดเข้าไปใต้ต้นสักหน่อยกดให้มันจมดินหน่อยสวยงามครับได้แล้ว1ต้นThank you.
พันธุ์อะไรไม่รู้นะครับได้มา4ต้นจากต้นแม่นะครับต่อไปเราจะแยกต้นนี้นะครับลูกดกมากลูกเพียบเลยเต็มไปหมดเลยครับThank you.
ที่เมลตามผมว่าต้องระวังนะครับจริงก็ถ้ามีถุงผ้าก็ใช้ถุงผ้านะครับผมยังมีถุงเลยไม่ต้องใช้ผ้านานๆเราจะมาเด็ดลูกเอานะครับใช้ครีมเลยดึงออกมาโอเคตัวนี้จะมียางด้วยนะครับนี่ครับรอยดึงมาจะมียางไหลออกมาหน่อยนึงนะครับก็พักให้ยางแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงดินอ
ต้องเปลี่ยนดินใหม่ต้นแม่ด้วยนะครับเปลี่ยนดินใหม่ต้นแม่ด้วยThank you.
ต้นนี้หนามจะคมมากนะครับต้องระวังหน่อยThank you.
โดนทิ่มไปหลายดอกเลยนะครับผมอ๋อยี่วันทิ่มแล้วนี่ต้นลูกมันนะครับทาปูนแดงตรงแผลมันที่ดึงออกมานะครับส่วนไอ้5ต้นเนี้ยคือไม่ทาปูนแดงส่วนที่ทาปูนแดงก็มี5ต้นเดี๋ยวจะทดลองดูนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าหรือรอดหมดทั้ง10ต้นทั้งทาปูนแดง5ต้นไม่ทาปูนแดง5ต้นที่ทาปูนแดงก็ทาเพื่อกันเชื้อโรคเชื้อราเข้าไปในแผลนะครับส่วนที่ห้าต้นแรกก็ไม่ได้ทานะครับลองปักลงดินไปเลยThank you.
ทุกลูกจากต้นแมนนะครับพันผมไม่รู้ว่าพันอะไรบ้างนะครับพันนี้ได้10ต้นพันนี้ได้4พันนี้ได้7ต้นนะครับก็น่าจะต้องใช้เวลาฟูมฟักแลมปีต้นน่าจะแข็งแรงหลังจากนี้ภายใน1ปีคิดว่านะครับก็ได้มา2 4 6 8 10 2 4 6 8 2021ต้นใหม่นะครับจากต้นแม่ทั้ง3สายพันธุ์นะครับก็ยังไงถ้าแข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ขายเดี๋ยวขอฟูมฟักให้มันแข็งแรงก่อนนะครับผมจบการไลฟ์ขยายต้นใหม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ